อยู่กับเบิร์ดเลยอ่ะสรุปสุดท้ายอะไรแล้วแม่นั่งเทียนเบิร์ดนะเปล่าคุณแม่ฝึกเต้นจะไปสงกรานต์หรอคือการฝึกสงกรานต์ไงตรงแม่เต้นได้เฉพาะวันที่14ทำไมคะวันผู้สูงอายุแล้วรีบมานั่งแล้วรีบมานั่ง13ก็ได้หรอ13 13ก็ได้เลยเพราะว่าวันนั้นจะเป็นวันทำบุญใหญ่ไว้อ๋อวันหลอกวันหลอกมาค่ะเรามีคำถามค่ะมาดีกว่ามาดีกว่าฉบับแรกมาเลยค่ะน้องเบิร์ดสวัสดีแต่ผิวดังดีจริงๆอันเนี้ยสวัสดีค่ะหัวแม่ชมพูเลยมะชูไหนเอามาดูพี่ค่ะพี่อาจารย์ถามคำถามพี่แล้วอะไรเปิดกล่องเปิดจองสวัสดีค่ะโอ้ยเพิ่งจะมีผู้หญิงเพิ่งจะมีผู้หญิงกล้าถามมานะโอเคค่ะเปิดโอกาสให้เลยค่ะอายุเท่าไหร่ลูกหนูชื่อจุ๋มค่ะหนูถามอายุลูกหนูอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ลูกหนูเป็นคนที่เรียงจัดลำดับความสำคัญจะต้องบอกชื่อก่อนชื่อจุ๋มชื่อจุ๋มชื่อจุ๋มชื่อเล่นหรอชื่อเล่นชื่อจุ๋มชื่อจริงชื่ออะไรลูกจีกระหลุมค่ะนามสกุลย้ายผวนค่ะหนูชื่อจุ๋มค่ะอายุ23ปีค่ะฮะจุ๋มเองเนี่ยมีอะไรว่ามามีเพศสัมพันธ์กับแฟนที่คบกันมานานพอสมควรเรื่องธรรมดานี่ครั้งแรกเลยค่ะเป็นไงคะจุ๋มจุ๋มเจ็บมากก็ปกติจุ๋มเจ็บอะไรลูกเจ็บไม่เท่าไหร่นะคะแม่ปุ๋ยค่ะมันมีอาการปวดแสบปวดเมื่อยไประบมไปทั้งตัวเลยค่ะเป็นแบบนี้หลายวันส่วนแฟนเรานะคะเสียงจุ๋มมันไม่ใช่แค่23นะทำไมแม่เสียงอันนี้แม่จุ๋มแม่จุ๋มแบบโกจุ๋มอะไรจุ๋มขอโทษนะคะจุ๋มสามารถถามต่อได้หรือยังได้ลูกได้ๆส่วนแฟนเรานะคะแม่คะทำไมคะขอเห็นเราเจ็บนะคะก็ไม่ทำอะไรกับเราเลยเขารักจุ๋มนะเมื่อเดือนต่อมานะคะก็ลองมีกันอีก2ครั้งก็เป็นเดือนไงใช่แล้วค่ะครั้งที่2นะคะเป็นไงคะครั้งนี้ก็ยังเจ็บอยู่แฟนของจุ๋มค่ะทำไงคะดันเข้าไปลึกมากกับเจ้าหนูน้อยอันนั้นมันรู้สึกเจ็บและทรมานเป็นยังไงจุกไหมลูกจุ๋มอธิบายไม่ถูกเลยจุ๋มจุกไหมหลังจากนั้นนะคะจุ๋มจุกไหมแม่ถามก่อนจุ๋มก็จุกค่ะจุ๋มจุกมากๆเลยค่ะน้ำตาจุ๋มนี่เลยจุ๋มอยากข้ามอาการที่เขาบอกมาสิลูกจุ๋มอยากจะลืมมันไปคือครั้งสองจุ๋มก็อยากไปเร็วๆ เพื่อจะได้ต่อฉบับต่อคือจุ๋มเจ็บจนน้ำตาไหลจุ๋มไม่อยากจะยาจุ๋มหิวข้าวค่ะจุ๋มอยากจะบอกตรงนี้จุ๋มถามอะค่ะคือจุ๋มอยากจะถามว่าจุ๋มเองทำไมจุ๋มถึงเสียงหวานจุ๋มเคยอยู่คณะภาคละครมาก่อนค่ะทีมละครวิทยุคณะเกตทุบเกตทิพย์ค่ะมีหน้าเล่นเป็นตัวยายนะใช่ค่ะจุ๋มอยากถามว่ามันเป็นอาการผิดปกติหรือเปล่าคะหากไม่ผิดปกติต่อไปนี้จะมีอาการดีขึ้นไหมคะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างกลัวเรื่องเพศสัมพันธ์มากเลยค่ะอ๋อมันเจ็บงานแต่ก็สงสารแฟนนะคะคือแฟนเนี่ยก็ไม่เคยได้ถึงจุดมุ่งหมายด้วยค่ะก็อยากเพราะความผิดปกติของร่างกายของจุ๋มหรือเปล่าในขณะเดียวกันเดี๋ยวจุ๋มมานะคะทำไมคะจุ๋มขอเริ่มครั้งที่3เลยค่ะคือเริ่มเข้าเดือนใหม่แล้วผัวมายืนสแตนบายคือผัวมารอค่ะพี่คะในขณะที่จุ๋มกำลังฟิชชลิ่งเบเบ้เชิญแม่ปุ๋ยช่วยตอบเรื่องความปกติของจุ๋มจุ๋มยังไม่รู้เลยว่ามันเจ็บไม่เจ็บดีไม่ดีแต่จุ๋มเอาเริ่มต่อเลยในขณะที่แม่ตอบแม่ฟังเสียงของจุ๋มเวลาว่าจุ๋มเจ็บแม่ฟังนะคะพร้อมกันเลยจุ๋มจะได้คางไปจะให้รู้ถึงความเจ็บปวดเชิญแม่ตอบค่ะอีจุ๋มอีจุ๋มลูกเจ็บมากเลยเวลาที่ตอบปกติเดี๋ยวขาดใจตอบปกติเหรอไม่ต้องตอบเป็นเกลียดทิพย์จะให้เกลียดเดี๋ยวเครื่องอีกเดี๋ยวมาซดน้ำซุปในนี้อีกเราชอบซดน้ำซุปในรายการเชิญคุณแม่ตอบให้จุ๋มทีค่ะน้องจุ๋มขาน้องจุ๋มขาคุณแม่เนี่ยวิเคราะห์แล้วนะคะอันดับแรกเลยน้องจุ๋มต้องกับการที่จะเริงรักทำไมแม่กับคู่หรือสามีของตัวเองเนี่ยอยากทราบว่าสามีเนี่ยขั้นตอนแรกเลยมีการแบบว่าปะเร้ารมหรือว่าปณีปนอมกันหรือเปล่าสร้างอารมณ์ก่อนใช่ไม่ใช่มาเสียบเลยต้องขอโทษคุณแม่จริงๆค่ะในครั้งแรกของอยู่ของจุ๋มเนี่ยนะคะจุ๋มไม่ได้มีการปะเร้าปะโรมน่ะเห็นไหมจุ๋มเห็นว่าพี่เขาแข็งตัวอย่างเครื่องเต็มที่จุ๋มก็เลยคอมเลยเหรอจุ๋มถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นพร้อมกับการเร้ารม
ของจุ๋มเองโดยที่พี่เขาไม่ทำอะไรให้จุ๋มเลยค่ะไม่จริงๆแล้วถ้าเกิดน้องจุ๋มแล้วลมตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองเนี่ยมันจะมีการที่ไม่เจ็บมันจะสามารถช่วยได้ผ่อนคลายได้อย่างน้อยมันจะมีน้ำหล่อรื่นหรือน้ำหล่อเลี้ยงน้ำเตือนออกมาค่ะมันฉะนั้นแล้วไอ้การสอดใส่ไม่ว่าผู้ชายจะขนาดใหญ่เท่าไหนสังเกตได้เลยนะคะช้างม้าวัวควายคือเขาบอกว่าอวัยวะเพศหญิงเนี่ยเปรียบเสมือนบ่อแหนเวลาที่บ่อแหนเนี่ยมันนิ่งน้ำมันนิ่งกำลังจะเรียกชื่อจุ๋มใช่ไหมคะจะเห็นจุ๋มจะเห็นเลยใช่ไหมคะจุ๋มบ่อแหนจุ๋มบ่อแหนบ่อแหนเนี่ยเวลาที่น้ำมันนิ่งเนี่ยแหนมันจะเต็มแต่เมื่อใดที่คุณเอาก้อนหินปาลงไปปึ้งไม่เอาค่ะเสียงยังไงแม่ใช่จุ๋มปาลงไปแล้วจุ๋มเรียกจุ๋มทำไมคะแม่จะเห็นเลยว่าแหนมันจะกระจายฟ้าออกมามันสามารถเป็นวงกว้างเหรอขยายได้มากเท่าที่แรงดันออกไปฉะนั้นแล้วมันจะไม่เจ็บถ้าหนูมีการผ่อนคลายจ้ะหรือว่ามีการเตรียมพร้อมแล้วลมนิดนึงใช่แล้วลมให้มีการให้มีน้ำให้มีอะไรมาเตือนสักนิดนึงอวัยวะเพศมันจะขยาย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 เพื่อเตรียมรอรับได้เลยอันนี้ถือว่าถือว่ามีเซ็กครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วรู้สึกเจ็บก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่เพราะว่าอาจจะมีการจู่โจมโดยที่ไม่ได้เหมือนว่าเตรียมการกันเลยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพี่ๆทั้ง3คนที่ให้คำตอบของจุ๋มได้ดีเดี๋ยวก่อนจะกินจุ๋มไปทำอะไรต่อคะเดี๋ยวจุ๋มขอต่อเรื่องที่แบบฉากที่4เลยค่ะฉากที่5เพราะว่าจุ๋มต้องตายแล้วจุ๋มต้องโดนยิงแล้วค่ะต้องลิฟต์แล้วเหรอจากคณะเกตทิพย์อ่ะโอเคนะคะเป็นเรื่องธรรมดาจ้าอย่าไปซีเรียสนะจ๊ะแต่ถ้าจุ๋มเนี่ยน้ำไม่เดินน้ำไม่เตือนเนี่ยบอกว่าสุขภาพสำคัญนะมีนะใช่มีขาสุขภาพสำคัญเราต้องรับทานอะไรคะโอ้โหตั้งแต่เช้าช่วยสุขภาพสุขเภทเลยค่ะเลือดพุ่งน้ำกระพร่านเมื่อน้ำพร่านเลือดพุ่งไปโดนใครเลือดทุกส่วนในร่างกายบางตัวเอาเลือดอุดตันไหมไขมันอุดตันไหมอ๋อไม่พุ่งไม่พุ่งเลือดเป็นไหลเวียนเออไม่ไหลเวียนเอาง่ายๆเลยเลือดคุณไม่แบบว่าไม่กระจายเต็มที่ในร่างกายรับรองได้เลยไม่ว่าน้ำอะไรมันก็ติดขัดหมดเหมือนคุณปิดวาล์วถูกปิดวาล์วไว้ฉะนั้นแล้วเปิดวาล์วให้แบบว่าทั่วถึงทุกสัดส่วนของร่างกายด้วยตังถังเช่ารับรองได้เลยค่ะเลือดลมไหลเวียนนี่ครับเอ้ยผมมีคำถามครับเดี๋ยวเจ้านายผมจะเป็นคนถามครับคุณผู้ชายครับพร้อมไหมครับสำหรับคำถามครับคุณผู้ชายสวัสดีครับอันนี้คุณผู้ชายผมเองครับชื่อคุณประมวลครับขอบคุณมากเลยคนขับรถของพ่อขอบคุณครับผมชื่อไพบูลย์ครับประมวลนี่เป็นอะไรกับประพศอ่ะผมมาชื่อประมวลครับผมมีชื่อเล่นด้วยชื่ออะไรครับชื่อเจ้านายผมเองครับเจ้านายผมเป็นลูกคุณดูผมมาอยากให้เรียกชื่อเล่นของผมมากกว่านะครับชื่ออะไรครับผมชื่อตอนนี้อายุ26ปีอะครับก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าครับผมไม่ได้มีเจตนากล่าวร้ายหรือดูถูกเหยียดเพศหรืออะไรก็แล้วแต่เลยนะครับไม่เป็นไรค่ะเพราะผมเนี่ยชื่อพี่กุ๊กกักค่ะจุ๋มคนยากผู้พูดชื่อผมไม่ถูกครับพี่ไม่เหมือนออกเสียงหลังไม่เหมือนพี่กุ๊กเอาพี่จุ๋มขออนุญาตนั่งฟังไปด้วยได้มั้ยคะได้ๆจุ๋มคุณจุ๋มนั่งฟังไปอยู่กับพั่วด้วยหรือเปล่าครับอยู่ก่อนจุ๋มเองทําไปด้วยพ่อจุ๋มก็เป็นคนสวนไงคะอ๋อคือเมียผมเองครับชื่อจุ๋มผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นเพศที่3ไม่ใช่เสียงของไพบูลย์สิใช่เสียงของคุณกุ๊กกั๊กสิมีเพื่อนเป็นเพศที่3สาวประเภท2หรือกระเทยอยู่บ้างนี่ล่ะครับผมพอจะเข้าใจหลายๆอย่างจากคำบอกเล่าของพวกเธอเหล่านั้นว่าการใช้ชีวิตแนวคิดการปรับตัวกับสังคมแต่มันติดอยู่อย่างเดียวผมไม่เข้าใจเลยอ่ะเอ๊ะทำไมอีกคนส่วนมาผมไม่เข้าใจที่ท่าบ่อยไงเออเป็นแบบว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กไงใช่ติดคนส่วนเลี้ยงมาผมไม่เข้าใจอยู่ตรงที่ว่าแฟนของพวกเธอเนี่ยเป็นผู้ชายแท้ๆเฮ้ออะไรกันนะฮะอะไรกันเนื้อคืองี้นะคะไงเนี้ยคืองี้นะคะถ้าเราแบ่งเพศตามรสนิยมอ่ะพอแบ่งว่าชายรักชายอ่ะเรียกว่าเกย์จะรับหรือจะลุกหรือคิงหรือควีนก็แล้วแต่คือผมเป็นชายแท้นะฮะแต่ผมรู้เรื่องพวกนี้เฮ้เยอะฮะจะชื่ออะไรนะแต่ละแน่นะเราเนี่ยชื่อโอเคส่วนหญิงรักหญิงอ่ะเรียกได้หลายแบบสารเนนะเราหรือผู้หญิงอ่ะอันนี้ผมเป็นชายแท้นะฮะแต่ผมรู้เรื่องพวกนี้เยอะผู้ชาย
รักชายเรียกว่าเกย์จะลุกหรือจะรับก็เรียกว่าคิงควีนแต่ผู้หญิงรักหญิงเรียกได้หลายแบบเช่นทอมดี้หรือเลสเบี้ยนก็ได้แต่ผู้ชายที่ชอบกระเทยกระเทยทั้งแปลงเพศแล้วแล้วยังไม่ได้แปลงกลับเรียกว่าผู้ชายอ้าวอย่างนี้แปลว่าอะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเออยังไงพี่เบิร์ดในฐานะที่แบบว่าคัมวอร์ดกับวงการนี้ปอลอวันแมนวันบูแมนที่ถามเนี่ยก็เพราะว่าผมอ่ะเป็นผู้ชายแท้หนึ่งคนที่ยอมรับว่าปลื้มกระเทยสวยๆแต่ผมเป็นผู้ชายแท้นะปอลอนี่แปลว่าฮะเปล่าหรอกเปล่าไปแล้วไปละไปละผมเป็นผู้ชายแท้นะแต่ยอมรับว่าปลื้มกระเทยสวยๆหลายคนสวยสุดก็ที่ผมปื้มก็คือแบบบุ๊กปิ๊กข้างหน้าแต่ถ้าให้เขาเป็นแฟนอ่ะเฮ้ยไม่ได้อ่ะผมเป็นผู้ชายแท้แล้วผู้ชายแบบนั้นอ่ะเรียกว่าแฟนได้หรือเปล่าอ่ะได้ไหมตรงนี้นะเอาจุ่มๆออกจากร่างก่อนจุ่มออกไปจุ่มจุ่มออกจากร่างฟังตรงนี้นะคะคุณฟังเลยว่าบนโลกเรานะคะเพศมากมายทีเดียวที่มีความรักกันนะคะขออนุญาตไล่เรียงเพศก่อนแต่จะไม่ถูกบอกลักษณะแบบนี้ชายรักชายเป็นคู่เกย์หญิงรักหญิงเป็นคู่เลสเบี้ยนหญิงรักทอมทอมคือผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นผู้ชายคือเรียกกันว่าคู่ทอมดีแต่มันมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นทอมกับกระเทยเรียกว่าเชอร์รี่อันนี้ขออนุญาตนะไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะคะหรือว่ากระเทยกับผู้ชายเรียกว่าเพศปกติเพราะว่ากระเทยที่ผู้ชายที่ไปรักกระเทยนี่นะฮะเขาไม่ได้มองว่ากระเทยเป็นผู้ชายเขามองว่ากระเทยเป็นผู้หญิงแต่ก็มีส่วนน้อยแล้วกระเทยก็คือกระเทยคือผู้หญิงคนที่แต่งตัวเป็นหญิงแล้วถูกต้องแล้วบางพวกก็คือผ่าตัดแล้วแปลงเพศแล้วนะคะแต่ความจริงๆแล้วนะคะทำไมผู้ชายนะคะถึงรักกระเทยเนี่ยคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นคนแปลกผู้หญิงกับกระเทยเนี่ยมีความแตกต่างกันแค่เพศกำเนิดเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญนะคะคือความบอบบางความเอาใจใส่ไม่แพ้เลยอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำจริงแต่ก็ไม่ได้ว่าผู้หญิงไม่ดีนะหมายถึงผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมากกว่ากระเทยคนนั้นแต่สิ่งสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามคุณอย่าดูถูกเรื่องเพศความรักไม่จำเป็นต้องดูถูกกับเรื่องเพศและไม่ต้องมาค้นหาเอาแค่ว่ามึงรักกูไหมเท่านี้จบถ้าเรารักใครสักคนนะเรารักใครสักคนมองข้ามความเป็นผู้หญิงผู้ชายไปก่อนมองข้ามไปก่อนมองข้ามไปก่อนคนเราอ่ะมันรักกันได้คนยังรักกับตุ๊กตายางได้เลยคนยังรักกับสัตว์ได้เลยฉะนั้นอันนั้นอาจสิ่งของก็มีหลายอย่างคนที่แบบว่าคนจีนอย่างเงี้ยแต่งการกับของแต่งงานกับข้าวของฉะนั้นนะฮะเรื่องบนโลกใบนี้มันเป็นเรื่องของการละเอียดอ่อนบอกบางกับความรักล็อกสเตตัสอะไรมากสรุปคือความพึงพอใจซึ่งกันและกันผู้ชายเนี่ยชอบกับกระเทยเนี่ยคือผู้ชายชอบกับผู้หญิงนั่นแหละแต่เพียงแค่บนสังคมเรามันมีเรื่องเพศเข้ามากั้นแค่นั้นเองปัจจุบันเขามีเพศเรียกว่าเป็นทรานส์นะเป็นทรานส์เช่นก็คือถ้าอยากจะตั้งว่าผู้ชายรักกับกระเทยคุณสามารถบัญญัติของคุณเองได้เอาแบบนี้ละกันบัญญัติเองละกันความเข้าใจของเราบนโลกใบนี้นะคะก่อนที่เราจะได้รู้ว่าความสุขจริงๆแล้วมันคืออะไรความสุขจริงๆแล้วนะฮะก็คือเรื่องเพศเนี่ยเป็นแค่เส้นบางๆแต่ความรักกับความผูกพันในสิ่งที่คุณอยู่ทุกวันนี้คือความรักหรือเปล่าแต่ถ้ารักต้องรักที่ใจไม่ใช่ที่เพศขอบคุณค่ะมงลงไปเลยและโดยเฉพาะไม่ใช่รักที่เรื่องทรัพย์สมบัติถูกต้องแต่เรื่องเพศนะคะหรือเรื่องความรักเนี่ยจะอยู่ได้ยาวนานที่สุดนะคะเราต้องมีตัวช่วยดีๆแบบนี้คือตังถังเช่าที่พี่ต้งตั้งจะบอกเรานี่แหละค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นมาฝากแฟนรายการของเราด้วยนะคะตังถังเช่ายี่ห้อนี้ลิ้นจือถังเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นปกติ50แคปซูล1กระปุกราคาอยู่ที่ 12,000 บาทนะคะวันนี้ลดทันทีเหลือ 3,800 บาทหรือ2กระปุกค่ะจากปกติ 24,000 บาทวันนี้ลดทันทีเหลือ 6,900 บาทค่ะแต่เรามีไซส์เล็ก20แคปซูลนะคะจากปกติ 5,200 บาทวันนี้ลดทันทีเหลือ 1,590 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย02-021-4444นะคะจ้าคุณแม่ชอบตรงแบบว่าไซส์ท้าให้ลองนี่แหละนี่แหละต้องลองคุ้มคุ้มทดลองกันนะคะแต่แบบนี้นี่ฮะเราทั้ง4คนบอกเลยว่ารักคุณเท่าฟ้าไม่น้อยหน้าการบินไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนายลาติสวัสดี